สะดวกรวดเร็วและเป็นเรื่องจริงครับประชาชนไม่ต้องมาติดต่อที่เขตเลยครับระบบ BMOSS นะครับก็คือระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของกรุงเทพมหานครที่เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับบริการของสำนักงานเขตเนี่ยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบเรามีการให้บริการทั้งหมด8ฝ่ายในสำนักงานเขตทั้งหมด109กระบวนการเช่นการยื่นขออนุญาตเกี่ยวกับการปลูกสร้างหรือถอนย้ายอาคารต่างๆเรื่องของการขออนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารหรือว่าสถานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงการออกหนังสือรับรองต่างๆรวมถึงเรื่องการจดแจ้งทางด้านพินัยกรรมเรื่องของหนังสือรับรองต่างๆครับคือ 1. เข้าสู่ระบบ bmaoss.bangkok.go.th2. ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล 3. ยืนยันตัวตนด้วยเลขประจำตัวประชาชนและ OTP ผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ 1. เข้าสู่ระบบ bmaoss.bangkok.go.th 2. คือระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขออนุญาตออนไลน์นะครับ 3. แนบเอกสาร 4. ชำระค่าธรรมเนียม5. ติดตามสถานะในส่วนของแชทบอทซึ่งประชาชนสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าที่ได้ผ่านระบบได้ข้อ6นะครับรับใบอนุญาตใบอนุญาตออนไลน์ของเรามีการใช้ระบบ CA คือ Certification Authority นะครับเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าใบอนุญาตที่ได้รับจะถูกต้องและปลอดภัยครับช่องทางการชำระเงินมีด้วยกัน3ช่องทางคือ1 Mobile Banking 2 Counter ธนาคารกรุงไทย3 Counter ชำระเงินที่สำนักงานเขตครับพร้อมครับพร้อมให้บริการเลยครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าเจ้าที่จะได้ลดเอกสารด้วยครับมีหลายๆท่านที่ประสงค์จะยื่นในรูปแบบออนไลน์ครับตอนนี้ทางเจ้าที่สำนักเขตได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับตัวระบบแล้วก็แอปพลิเคชัน BMAOSS ซึ่งถือว่าขั้นตอนก็สมบูรณ์แล้วครับพร้อมครับแล้วก็ถ้ายื่นเป็นออนไลน์เนี่ยข้อดีอย่างก็คือว่าเป็นการเปิดกว้างครับประชาชนเองครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจะยื่นแบบในกทม.ได้ด้วยซึ่งก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้นประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเดินทางมาเขตเพียงแค่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนอยู่บ้านเปิดเว็บไซต์เข้าแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะยื่นขออนุญาตออนไลน์ได้เลยครับเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้าจะใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างวันนี้ก็จะมาแนะนำเนาะเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตออนไลน์ก็สะดวกดีนะฮะไม่ต้องไปติดขัดการจราจรนะฮะเหมือนกับเราขออนุญาตเปเปอร์ไปขอแต่ว่าเราต้องเดินทางไปที่เขตเนาะแล้วก็มีการโหลดไฟล์เข้าไปเจ้าหน้าที่ก็จะทำการรับเอกสารทางออนไลน์กันเลยทุกอย่างออนไลน์หมดจนถึงขั้นตอนจ่ายเงินใบอนุญาตออกก็ออกออนไลน์พอได้ใบอนุญาตแล้วก็พิมพ์ใบอนุญาตมาก็ไปติดที่หน่วยงานได้เลยครับได้ใบอนุญาตจริงครับใช่จริงครับจริงๆถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาใช้ระบบจะดูเหมือนว่ามันยุ่งยากแต่พอได้เข้ามาใช้งานจริงแล้วค่อนข้างง่ายครับสะดวกคือเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถล็อกอินเข้ามาขออนุญาตออนไลน์หรือการขออนุญาตในเรื่องอื่นก็อยากให้ผู้ประกอบการหรือทางบริษัทก่อสร้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะครับลองเข้ามาล็อกอินใช้ระบบการขออนุญาตออนไลน์ดูครับสะดวกครับคือ 24/7 เลยครับ